สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อันจะรวบรวมของราคา1บาทจากในอินเทอร์เน็ตนะครับมารีวิวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะกับวันนี้นะครับของราคา1บาทของเราคือไอ้นี่นะครับไม่ใช่โปเกมอนบอลนะครับมันคือนะครับเสื้อกันฝนนะครับราคา1บาทนะครับโอ้โหสาเหตุที่ซื้อเพราะดีไซน์นี่นะครับก็นี่จ้ะมันจะมีเสื้อกันฝนนะครับอยู่ในตัวนี้จ้ะนะมองไกลๆนึกว่าโปเกมอนบอลนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่มีที่ห้อยด้วยนะเห็นไหมโอเคครับแกะมาเลยนะจ๊ะแกะมานี่แกะมาก็เป็นอย่างนี้ครับปึ๊บมาดูสิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับเสื้อกันฝนราคา1บาทอ่ะครับนี่แหละครับคือสภาพนะครับของเสื้อกันฝนราคา1บาทนะครับยังไม่ทันใส่เลยครับขาดแล้วนะจ๊ะเขาเขียนอยู่นะครับว่าใช้แล้วทิ้งนะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งมันใช้แล้วทิ้งตั้งแต่ก่อนใส่อ่ะอันนี้ครับก็เป็นแบบพลาสติกแบบบางๆนะไอ้เนี่ยใส่ก็ไม่ได้แขนเนี่ยพลาสติกขาดแล้วนะครับคุณจะเอาอะไรมากกับของราคา1บาทเลยนะครับก็เนี่ยครับเนี่ยอะไรวะยังไม่ทำอะไรใส่เข้าไปเนื้อแนวนี้ฉีกแล้วก็สมควรเลยครับที่เขาเขียนว่าใช้แล้วทิ้งนะครับแต่ว่าเนี่ยมันทิ้งตั้งแต่ก่อนใช้นะครับเนี่ยดูดิเนี่ยแนวนี้ขาดหมดเลยอ่ะพลาสติกแบบบางๆนะครับก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้จริงนะครับก็สิ่งที่ใช้ได้ก็น่าจะเป็นไอ้นี่ละมั้งที่เหลือนะครับเอาไว้ไปเก็บของนะจ๊ะนี่เอาไว้ไปเก็บของได้อยู่แต่ไอ้นี่ละจ๊ะขาดตั้งแต่ยังไม่ได้แล้วก็แบบว่าบางๆนะครับโอเคครับเรื่องจบการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับช่องก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะและใครอยากสนับสนุนเพียนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับสามารถไปสนับสนุนได้โดยตรงครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า